พี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งผักชะย่าหรือว่าผักผงชูรสบ้านเฮานะคะพี่น้องคะมื้อนี้วิอยู่กรุงเทพนะคะก็จะมีบ้านผักอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะคะบ่แม่นบ้านวิเองนะคะเป็นบ้านพี่สาวเป็นบ้านของเพื่อนเป็นบ้านของมันนั่นล่ะนั่นล่ะนะคะก็มาพักน้ำเพลินนะคะแล้วก็เลยมาปลูกนั่งกินเนาะอยากไหวนะคะเป็นบางส่วนเพราะว่าบางเจ้าของบ้านบ่มีเวลาเบิ่งนะคะแต่ว่าเจ้าของกับมาปลูกแล้วก็คิดว่ามันคือสิเป็นดอกเป็นผลให้อยู่นะคะก็เลยสิพามาเบิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะกับการที่ว่าเฮาบ่ได้เบิ่งบ่ได้ดูแลนะคะมันสิเป็นจังได๋นะคะมาเบิ่งเลยค่ะผักอีตู้ก็เหลือต้นเดียวนะคะบ่มีคนดูแลให้ต้นบักเขียกระหญ้าขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยถือฝนกำลังมีดอกจริงๆมีหมากแล้วนะคะเก็บหมากไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรอบสองนะคะปลูกทิมไว้บ่ได้ดูแลบักนาวอันนี้เป็นหน่วยจักเทียอยู่จริงๆเขาบอกว่าต้องปลูกใส่ท่อนะคะแต่ว่าวิผัดบ่ได้ปลูกใส่ท่อ2ปี3ปีแล้วยังบ่ทันได้เป็นหมากนะคะนี่ต้นผักชะย่านะคะนี่ผักชะย่านะคะกระสีมีอยู่ 3-4 ต้นนะคะกระปูพ่อแต่หักเก็บกินนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าวิธีเฮ็ดกินของผักชะย่าหรือว่าผักผงชูรสนะคะว่าสิเฮ็ดกินจังได๋นะคะอันนี้บ่รู้ว่าต้นอีหยังแม่เพิ่นให้มาปลูกนะคะกระปูไว้ซื่อๆแต่ว่ายังบ่ทันได้ฮู้ว่ากินจังได๋นะคะแม่นลัดนะคะอันนี้ต้นผักผงชูรสนะคะแห้งหักถ้าได้แห้งแตกยอดนะคะคือบ่ตายง่ายๆนะคะเนี่ยเหลือต้นน้อยๆนี่หน่อยนี่คือจังตัดจนว่าจูดินนะคะจูดินไปเลยก็ยังโป่งขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะลำต้นของเพิ่นนี่ถ้าตัดทิ่มไว้วางทิ่มไว้ใส่มันก็บ่ตายนะคะก็เกิดแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแม่ว่าบ่ได้แท่งลงดินก็สร้างนะคะก็จะปลูกง่ายๆผักชะย่าคุณประโยชน์ก็มีหลายนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกินนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะต้นบักตูมนะคะบักตูมบักตูมกินกับลาบนี่ล่ะพี่น้องบักตูมอีหยังเนาะเพิ่นเอิ้นน่ะจําชื่อบ่ได้แต่ว่ามักกินกินกับลาบนะคะถือฝนแห้งแตกยอดแตกนอนะคะอันนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันขึ้นสูงเลยนะคะแต่ว่ามันไปหะหัวบานหลังอื่นนะคะด้วยเนื้อที่ของการปลูกมันหน่อยนะคะก็เลยต้องตัดล่วงท่อนล่วงเรื่อยๆนะคะอันนี้หวานไฟค่ะนี่ดอกเหรอเด้แต่ว่าบ่ใครได้กินนะคะปลูกไว้ซื่อๆปลูกไว้จังซั่นล่ะนะคะโอ้ยตายแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้เบิ่งมันต้นผักหวานนะคะปลูกได้น่าจะ2ปี3ปีได้แล้วนะคะยังได้สำนีอยู่เลยนะคะมันบ่แม่นปลูกง่ายพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าเออมันก็ยังเกิดให้อยู่นะคะเอาเป็นเม็ดมันมานะคะมาลองทดลองปลูกมามันสิเป็นจังได๋นะคะต้นผักหวานนี่ดีอยู่เดี๋ยวเฮาปลูกไป3ต้นนะคะอีกต้นนึงญี่ปุ่นต้นนึงต้นนี้ก็จะยาวกว่านะคะนี่ต้นนี้ยาวกว่าในจักหน่อยปลูกทิ่มไว้ก็ลองเบิ่งนะคะว่ามันสิเป็นแบบใดมีต้นนึงต้นนึงเอ้าตายแล้วบักหอยสิมากินอีกต่างหากเอ้าหักซะงั้นหักแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้หักแต่มันคือหักวะบ่ได้เบิ่งบ่ได้ดูแลนะคะบ่มีคนดูแลให้
บ้านบริปลูกยังไรนะคะข้างบ้านอีกฝั่งนึงอันนี้บ่รู้ว่าเป็นต้นอีหยังนะคะเนื่องจากว่าได้มาเห็นมันว่างอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นหวานอีหยังสินแอนที่เขาเจ้าไปกินสีขาวๆอ่ะก็เลยเอาล่องเอามาเน็บเบิ่งก็ขึ้นอีหลีบักมี่ขึ้นเองโดยธรรมชาติกินแล้วก็ทิ่มๆไปนะค่ะขึ้นให้ปกติสิมีต้นหมู่หลายคักเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดผักไชย่ากินกันดีกว่าค่ะต้องเบิ่งดีๆนะคะโบแมนอันนี้เขาเอ่ยว่าผักไชย่าหรือว่าผักผงชูรสบ้านเฮานะคะต้องเบิ่งดีๆว่าต้องถามพ่อถามแม่เบิ่งว่าผักผงชูรสมันเป็นแบบใดนะคะจะว่านี่ล่ะก็ได้นะคะแต่ว่าผักไชย่าเนี่ยกินได้นะคะกินได้นะคะหวานออกรสหวานนะคะคล้ายๆขนาดของปงนะคะเขาจะเอาไปเฮ็ดเป็นเขาเรียกว่าอีหยังวะขนาดของปงนะคะคล้ายๆประมาณอย่างนั้นแต่ว่าเขาจะเอาไม่มันมันเป็นยาเลื่อนมากนะคะหลายคนคงบอกว่าตัดทิ้งอันตรายตัดทิ้งลายเพราะว่ามันปรุงเร็วนะคะปรุงหอดไว้คือแบบว่ามันไม่ย่อมตายนะคะตัดปันไหนมันจะแตกมาเรื่อยๆแม้เขาตัดทิ้งไว้เขาว่างไว้เป็นจิบสิบหมื่นมันก็ตายเขากลับมาเห็นแต่ว่าส่วนตรงนี้มันจะค่อยแตกไปนะเขาต้องออกหมดอันนี้ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้มันหยอดหน่อยนี่ชิมมองไหมมันแข็งมากแบบตาตะกี้กินว่าเป็นอยู่บ้านแม่ไปเบิ่งเลยนะคะเรื่องหนาบ้านแม่นกหน่อยแล้วพ่อหรือว่าหนาบ้านภาคเสนีสารจะปลูกเป็นแนวหัวนะคะเป็นแนวหัวไปเลยนะคะผู้ใดกินเป็นกับเด็ดกินเลยผู้ใดกินว่าเป็นกับต้องออกไปล่องเบิ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านกับซีนี่อยู่แต่ว่าอาจจะไม่รู้สรรพคุณของมันคิดว่าว่าได้นะคะกระทาพี่ฟอยแม่บึงก็แล้วกันว่าต้นนี้มันกินได้บ่มันเป็นบักเหย้าบ่หรือว่าผักผงชูรสมันขายพึ่งกันนะคะแต่ว่าบักเหย้านี่สิกินแล้วตายเยอะคิดว่านะฟอยอยู่บ้านบ่เคยกินกระเทียมนะคะลอกๆออกลอกเอาหมอมันอ่อนๆหรือว่าลวกกินจำเจี้ยวก็ได้นะคะโอ้ยมาหยอดหน่อยนะประมาณนี้สวัสดีค่ะพี่เพยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็นั่งไหมคะพากันมาเลยเราก็จะเอาเหยื่อหุ้มมันออกนะคะปลาใช่ไหมปลาปลาคืออะไรแล้วเราก็จะไปผัดเป็นผัดน้ำมันหอยนะคะกับกระลาแล้วก็มีกระเทียมหรือว่ากระเทียมหรือว่าอะไรวะหอมเจียวกับกระลาเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาตอนที่เราผัดมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเบิ่งขั้นตอนในการหอมค่ะเบิ่งกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตานะคะผัดผักไชย่านะคะผัดน้ำมันหอยนะคะประมาณนี้นะคะหน้าตาแล้วก็เจียวกระเทียมนะคะราดค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะข้ามขั้นตอนการทำไปเลยนะคะผัดเหมือนทั่วไปเลยนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปหาคนชิมให้นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเรามาชิมนะคะว่าชาจะเป็นยังไงกันนะคะให้กินตะลวกค่ะให้มันกินพัดหวานค่ะของมันหวานนะคะนัวนะคะนัวซอสไข่นางรมเป็นรอบเฮียเปิ้มนะคะสำหรับพี่น้องที่เห็นว่าพักชายาหรือว่าพักคุ้มชวนบ้านเฮานะคะที่ปลูกผู้ขาสวนขาบ้านเฮานี่ล่ะถามแม่เบิ่งก่อนว่าต้นอันนี้มันเป็นต้นหมักเหย้าหรือบ่หรือว่าต้นพักคุ้มชวนนะคะถามแม่เบิ่งดีเดี๋ยวจะไปถือต้นหมักเหย้าจะตายกันทั้งหมดเลยนะคะไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะคะแต่ว่าพักชายานะคะภาคกลางเขาเรียกว่าพักชายานะคะแต่ว่าแถวบ้านเฮาอื่นว่าพักอ้อมก็ได้นะคะไปลวกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผัดแบบผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะพี่น้องจะลอกนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะไปเซิร์ชเปิ้ลก็ได้ค่ะว่าประโยชน์ของมันซีนี่อย่างแน่นะคะผักพื้นบ้านของเรานะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ